สวัสดีค่ะดิฉันนางมาลตรีวรรณอุดนะคะเป็นครูวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนเรื่องพระไพมณีนะคะในตัวชีวะเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปนิสัยตัวละครนะคะดิฉันได้สอดแทรกการจัดการเรียนรู้นะคะที่เน้นการเสริมสร้างวินัยด้านการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบค่ะในขั้นการตรงต่อเวลานั้นดิฉันได้เสริมสร้างในขั้นการสอนนะคะหลังจากที่สอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์นิสัยตัวละครซึ่งตัวละครเด่นตอนนี้ก็คือตอนที่พระไพมณีหนีกับนางผีเสื้อสมุทรนะคะซึ่งใช้เวลาเหลื่อมกันตรงนี้จะเน้นการบริหารเวลานะคะถ้าพระไพมณีและคณะที่หนีมัวแต่ช้านางยักษ์ก็ตามทันนะคะตรงนี้สุนทรภู่ได้แฝงแง่คิดไว้ก็คือต้องทำเวลาให้ทันนะคะอันนี้พอให้ดูคลิปจบแล้วดิฉันก็เน้นให้นักเรียนว่าการบริหารเวลาแต่ละวันนั้นสำคัญมากนักเรียนต้องเป็นคนตรงต่อเวลาโดยการกำหนดหัวข้อเรื่องให้แต่ละกลุ่มนะคะสมมติเป็นขึ้นมาว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ตรงต่อเวลาเช่นหัวข้อที่บอกว่าไม่ตรงเวลาตามที่หมอฟันนัดไม่ตรงเวลาตามที่ไปสมัครงานไม่ตรงเวลาตามที่เข้านอนการรับประทานอาหารซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็จะอภิปรายระดมสมองกันระดมพลังสมองกันนะคะแล้วก็ออกมานำเสนอภายในเวลาที่กำหนดนะคะและดิฉันในขั้นสรุปดิฉันก็จะให้นักเรียนเติมเข้าไปตอนที่นักเรียนนำเสนอนะคะโดยการให้นักเรียนออกมานำเสนอภายในระดับคุณภาพเกณฑ์คะแนนที่เท่ากันเหมือนกันแล้วก็ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินนะคะสุดท้ายก็จะมีขั้นสรุปโดยการสรุปโดยใช้บทความว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงไม่ตรงต่อเวลานะคะอันนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนแล้วก็มีการบ้านให้นักเรียนไปเขียนเรียงความเรื่องผลจากการไม่ตรงต่อเวลาในชีวิตประจำวันว่าเราวันนี้เปิดแก๊สตั้งไว้ใช่ไหมคะเช่นครูโดนนะครูก็ที่ลืมครูก็เปิดแก๊สต้มข้าวหมาไว้ต้มข้าวให้หมาไว้แล้วครูก็เสียเวลามายืนรอท่านอย่างนี้ดีกว่าล้างจะให้วิธีแก้ไขนะคะ1ทานอาหารที่ตรงเวลาค่ะตรงเวลาข้อ2แบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาให้ถูกต้องจากการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้แผนการสอนที่เน้นวินัยด้านการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถสังเกตได้ว่านักเรียนมีจิตสำนึกในการตรงต่อเวลามากขึ้นเช่นในช่วงตอนเช้านะคะก็เด็กๆก็มาเข้าแถวตรงเวลาทุกคนทันเวลาทุกคนค่ะแล้วก็เวลามาเข้าห้องสอนก็เข้าห้องสอนมาบางคนก็มาก่อนเวลาบางคนก็มาตรงเวลาแต่มาทีหลังไม่มีเลยค่ะห้องนี้เพราะว่าดิฉันได้เป็นครูที่ปรึกษาได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็สามารถสังเกตเห็นได้ค่ะ